กตีกั้นไม่ไหวร้องไห้กลางรายการดังขออย่าถามเมียกับแม่เลือกใครกตีกลั้นไม่ไหวร้องไห้กลางรายการดังขออย่าถามเมียกับแม่เลือกใครช่วงหลังๆเห็นกตีอารามบอยหรือเจริญพรอ,อ่อนละไมมักจะมีเรื่องกลุ้มใจอยู่บ,บ่อยๆซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ําตากับเรื่องราวความรักสิปีกับน้องกวางแฟนสาวรุ่นน้องที่ตอนนี้เจ้าตัวยอมรับแบบไม่อายว่ากําลังมีปัญหากันอยู่ โดยกตีเปิดใจในรายการคลับฟรายเดย์บอกว่าช่วงนี้ความรักกับน้องกวางลุ่มลุ่มดอน,ดน,ดนมีช่วงที่โอเคและไม่โอเคก่อนหน้าน,นี้3ามสี่ปีแรกทะเลาะก,กันไม่ค่อยบ่อยทะเลาะก,กันเรื่องเวลาที่จะต้องเทคแคร์กตีเล่าต่อไปว่าตนก็อธิบายให้เขาฟังว่าไม่มีเวลาทําได้เหมือนผู้ชายคนอื่นเราเป็นนักแสดงทํางานกี่โมงเลิกกี่โมงก็ไม่รู้ตอนนั้นเขาทํางานออฟฟิศก็อยากให้เราไปรับไปส่งเขาเราก็บอกว่ามันลําบากนะเพราะเราไม่มีเวลา ก็เลยคุยกันเรื่องนี้ใน3าสปีแรกแต่เขาก็ยอมรับเขารู้แต่เขาไม่ชินเขาชินกับความรักเก่าๆที่คอยสปอยแฟนเก่าเขาจะอยู่ติดตัวตลอดเวลาและถ้าผมว่างก็ไปผมเป็นคนไม่ชอบดูหนังไม่ชอบเที่ยวกลางคืนช่วงรแรกๆที่รู้จักกันก็ฝืนนะอยากไปดูหนังก็ไปอยากไปนั่งฟังเพลงก็ไปเพราะรักเลยยอมจนสุดท้ายก็ขอเขาเพราะไปแล้วไม่มีความสุขความสุขของผมคืออยู่ในที่ที่เงียบไม่ค่อยหนวกหูไม่ค่อยมีคนเพราะทำงานเจอคนเยอะแล้ว ตลกคนดังอธิบายนักแสดงตลกในวัย42ปียังเล่าต่อไปอีกว่าก่อนจะมาออกรายการเมื่อ8-9วันมีเหตุการณ์น้อยใจกันกับน้องกวางตอนนี้รู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วมันสบายใจมันโล่งบอกไม่ถูกซึ่งมันเป็นความสุขของเราและเป็นความสุขของเขาได้กับการที่เขาจะเข้ามาอยู่ในที่เง,เงียบๆของเราก่อนที่กติจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อ6-7ปีก่อนเริ่มรู้จักแคคตัส เวลาขายก็จะมีเด็กคนหนึ่งมาขอซื้อแบบราคาไม่แพงก็ตัดให้แต่กว่างก็บอกว่าทําไมสร้างความเคยตัวแบบนี้ให้กับลูกเพจเดี๋ยวคนนี้ก็มาขอมันเป็นมุมมองที่เข้าใจเรื่องนี้เป็นหนึ่งในจนวนที่ทําให้มีปัญหากันหรอทุกๆวันมันมีปัญหาเหล่านี้เข้ามาเขาจะถามว่าทําไมทําอย่างนี้ทําไมให้คนนั้นแต่ผมก็อยากทําอะไรเพื่อเขานะหลังๆเลยไม่กล้าพอเจอหน้ากันเขาพูดแต่ปัญหาและเราเป็นคนที่ไม่ชอบอธิบายอยากจบให้ไวอยากอยู่แบบสงบ พอเจอหน้ากันเหมือนผมเป็นตัวปัญหาเหมือนผมผิดตั้งแต่ผมลืมตาตื่นเช้ามาผมก็ผิดแล้วนั่นก็ผิดนี่ก็ผิดลงอย่างนี้ทําไมลงแบบนั้นแล้วเขาจะคิดยังไงตอนนี้การใช้ชีวิตผมต้องคอยระวังว่าคนนู้นจะคิดอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะคิดอย่างนี้แล้วชีวิตเราคืออะไรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นรอบๆจากแคคตัสหรอใช่ไงกตีเริ่มเปิดใจมากขึ้นทั้งนี้กติยังบอกอีกว่าเคยนั่งคุยกันเวลาเจอหน้า ซึ่งปัญหามันคือการที่เขาต้องการจะเป็นทุกอย่างอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารของชีวิตคู่ของเราทั้งหมดอันนี้ความคิดผมนะตอบตรงๆจากใจเลยจริงๆนะซึ่งห่วงโซ่อาหารในเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินหรือทุกอย่างและเขาอาจจะคิดว่าถ้ายังชอบจากแบบนี้เมื่อไหร่จะดูแลเรื่องธุรกิจได้ดีแต่ต้องบอกก่อนชีวิตผมมันใช้คําว่าระบบระเบียบเข้ามาจัดการไม่ได้ ผมเคยพูดกับเขาเรื่องครอบครัวของผมญาติพี่น้องมันมีเส้นบางๆเขาอย่าถามระหว่างเมียกับแม่เลือกใครอย่าถามอย่าพูดคำนี้เพราะคนที่เสียใจจะเป็นคุณเพราะผมเลือกแม่แน่ๆและเส้นบางๆระหว่างครอบครัวที่หนูดูแลมามันไม่มีใครเข้าใจครอบครัวได้ดีเท่าตัวผมปัญหาที่มันเกิดแล้วผมแก้มันได้ด้วยตัวผมเองเพราะฉะนั้นเรามีโลกของผมโลกของคุณและโลกของเราแต่กวางเขาต้องการให้ทั้งหมดเป็นโลกใบเดียวก็ตีตอบอย่างมั่นใจ ก็ตีกลั้นน้ำตาไม่ไหวเล่าทางน้ำตาว่ายังรักเขามากๆแต่ก็ยังให้เขาเข้าใจบางทีอยู่กับเขารู้สึกว่าตัวเองโคตรไม่เก่งเป็นผู้ชายดีโคตรไม่เก่งทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยทอ้อบางทีบางครั้งตั้งใจทำเต็มที่ต้องการเอาชนะตัวเองต้องการเอาชนะใจบางคนผู้ชายคนนี้แค่อยากได้ยินคำว่าเหนื่อยไหมบางทีบางครั้งเราต้องการคำนี้ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนเราก็จะไม่เหนื่อยแต่ผู้หญิงคนเดียวที่ถามว่าเหนื่อยไหมคือแม่ของผม เวลาไปหาแม่แม่จะถามทุกครั้งเลยว่าเหนื่อยไหมลูกมันเหมือนมีดกรีดหัวใจผมต่อให้เหนื่อยแทบตายก็จะบอกว่าไหวทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ไปหาแม่ตั้งแต่โควิดรู้สึกมันอันตรายไม่อยากเป็นพาหะเอาโรคไปให้แม่ก็ตีเริ่มร้องหนักขึ้นผมอยากทาทุกอย่างเพื่อให้ผู้หญิงหนึ่งคนยอมรับว่าหนูเก่งทุกวันนี้นอนเร็วสุดคือตีสาเพราะปลูกต้นไม้เพราะอยากจะต้องการพิสูจน์ให้ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับรู้ว่าผู้ชายที่ยอยู่ข้างคุณทุ่มเทคแค่ไหนผมพยายามแค่ไหน ต้องพยายามแค่ไหนกว่าจะได้คำว่าดีเยี่ยมหรือเก่งจากปากของคุณพร้อมกันนี้ก็ติยังยอมรับอีกว่ามีปัญหาเข้ามาแบบนี้มีแอบเลอพลิดเพลินบ้างก็มีแอบไปแรดเหมือนกันพอเราคุยกับคนที่คุยแล้วไม่สบายใจพอมีคนเข้ามาเราก็คุยไปหาความสบายใจที่อื่นผมไม่ได้ปิดก็บอกว่ามีปัญหากับกวางแล้วเขาก็แอดเฟรนด์ไปหากันเองแต่ผมก็เลือกกวางก็หยุดคุยกันถามว่าระแวงไหมเขารู้จักสันดานผมดีเขาเช็คผมได้ทุกอย่างไม่ต้องระแวง ก็ตีบอกเหตุผลอีกว่าก่อนหน้านี้ที่ขอเขาแต่งงานแล้วทำไมยังไม่ได้แต่งเพราะมันเริ่มเข้าปีที่6 7แล้วก่อนโควิดก็ว่าจะแต่งแต่พอมีโควิดก็ไม่ได้แต่งพอมันต้องเลื่อนบ่อยๆก็เลยคิดว่าเราจัดให้ทุกอย่างพร้อมก็ค่อยบอกทีเดียวซึ่งความสัมพันธ์ตอนนี้มีปัญหาอยู่ซึ่งถ้าปล่อยปัญหาไว้แบบนี้ก็มีคิดว่าเราจะไปต่อไม่ไหวเหมือนกัน ล่าสุดที่โพสต์ Instagram ตอนวันเกิดได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองอยู่ในสวนอยู่กับหมากวางไปเที่ยวก็รู้สึกว่าสบายใจจังเลยได้นอนอยู่กับหมาตื่นเช้ามามีไก่ขายไปเก็บมาเจียวกินทำต้นไม้วันเวลาผ่านไปเร็วมากแต่โคตรเหงาเลยแต่อยู่คนเดียวก็มีความสุขนะนะตอนนี้รู้สึกว่ามีความคิดแวบขึ้นมาว่าวันที่เราตายเขาจะอยู่ยังไง อย่างไรก็ตามกติยอมรับอีกด้วยว่ากลัวว่ามีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วจะไปต่อไม่ได้แต่ยังรักกวางและยังอยากแต่งงานกับกวางอยู่และจะพยายามเข้าใจในสิ่งที่กวางต้องการและอยากให้กวางเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการเช่นกันเราก็ยังอยากมีกันและกันแหละถ้าไม่อยากมีคงไม่มพูดอย่างนี้ยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิต